นี่เป็นต้นนะครับผลิตบุคลากรกลุ่มแรกใครรู้ไหมถ้าผมมองนะกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกถ้าผมมองนะถ้าผมมองนะก็คือกลุ่มที่พวกกายภาพบําบัดบปริญญาตรีถ้ากลุ่มแรกลุงมองนะมองกลุ่มนั้นใช่ไหมฮะรองมาใครรู้ไหมฮะกลุ่มที่เป็นนวดคนทั่วไปเอาว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีกอะไรกันเราอยู่ในคอนเซปต์นี้ไม่กินไม่ทาไม่ฉีกอะไรมาเนี่ยจะเอาคนกลุ่มนี้เข้ามาฝึกปรือเข้าสู่ในแนวทางประกาศตัวตนไม่กินไม่ทาไม่ฉีดสองมือเปล่ารักษาบรรลุกันทั้งโลกไปเลยดีไหมพี่ท้าทายมาเลยของใหญ่ๆมาให้ลุง เล็กๆเราไปจัดการเอาเองโอเคไหมไอ้โรคใดๆที่เขาว่ามานี่มาปล่อยมาหาลุงเนี่ยลุงแต่เฉพาะตัวยอดนะครับ CEO นู่นใช่ไหมล่ะแต่ระดับนั้นไปนะครับให้มันได้กันไปเลยนะฮะให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยประเภทนี้เล่าคำทำนายต่อครับโอ้ยเอาไปพรุ่งนี้ของแซ่บแบ่งกินกินทีละมื้อดีนะฮะของอร่อยอร่อยกินวันละอย่างก็พอแล้วกินทีเดียวมันอ้วกก็ง่ายเหมือนกันนะของอร่อยนะเดี๋ยวพุงแตกโอ้ยอย่าโลภมากเดี๋ยวลาภหายนะคุณกนกภูมิโอ้ยโทษภูมิกนกใช่ไหมล่ะของแซ่บเอาพวกนี้กินต่อมันมีตั้ง16ข้อวันละข้อก็พอแล้วใช่ไหมสังเกตเวลาโยลุงโยงสิครับสังเกตตรงนั้นโยงใส่นู่นใส่นี่ทันสมัยใหม่สมัยไม่ละช้านะช้าไม่มีใครถามมันจริงๆอ่ะโอ้ยลุงก็พยายามดูอย่างเงี้ยโอ้ยคุณวีรชัยสุวรรณตรัยล่ะดูมันจะเป็นคนเบตงคุณวีรชัยแมนบอเบตงคนเหนือไปอยู่เบตงตั้ง20ปี20กว่าปีมั้งวีรชัยนะไม่มีคำถามเลยโอ้ลุงคอยแล้วเนี่ยโอ้ไปดีกว่าไม่มีใครถามนะไปดื้อดีกว่าไปดีไหมตัดช่องน้อยแต่พอตัวดีไหมเนี่ยฮะเอาถามมาเร็วๆสิโอ้เดี๋ยวเปิดตำราทั้งนั้นเผื่อมีเรื่องเล่าให้ฟังเปิดมาก็เจอแล้วเจอเรื่องชะตากรรมของอนุภาคจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าไปในเครื่องตรวจวัดอนุภาคเอาไปสิงานนี้โอ้ยตายจะไปไงลุงโอ้จะไปอย่างนี้ต้องขึ้นยอดตาล3ยอดฟังนะโอ้ยแม่ครับขึ้นตาลยอดตาล3ยอดฟังมันจะไปได้เรื่องอะไรครับมวลและพลังงาน2ความต่างที่ไม่แตกต่างอย่างนี้เขาท่ามวลกับพลังงานก็ต้องงัดสมการ E สแควร์มาพูดเนี่ยตัวเนี้ยมวลกับพลังงานต้องงัดตัวนี้เข้ามาพูดนี่นี่นะมวลกับพลังงานเนี่ยต้องงัด E กับ MC ยกกำลัง2มาพูดมันถึงจะเข้าร่องเข้ารอยครับเดี๋ยวลองงานให้ฟังก่อนเขาอ่านเขาให้ฟังก่อนฟังให้ดีนะมวลกับพลังงานนะมวลกับพลังงานภาษาพุทธศาสนาคือรูปกับนามนะครับจำหน่อยรูปร่างกายท่านร่างกายผมเนี่ยเรียกว่ามวล
ภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่ามวล mass MAWS mass ไอ้คำว่า mass มันอธิบายตรงนี้ครับเอาควันบุหรี่เป็นตัวอธิบายจึงจะเข้าใจคำว่า mass นะเช่นบุหรี่หนึ่งมวนคำว่าบุหรี่หนึ่งมวนเนี่ยมันเป็นคำว่าหนึ่งมวนมันเป็นลักษณะนามของภาษาไทยภาษาไทยภาษาพ่อคุณเนี่ยบุหรี่หนึ่งแท่งเสาสะพานหนึ่งแท่งบุหรี่หนึ่งแท่งถ้าบอกว่าเสาสะพานหนึ่งแท่งนะถูกแต่ถ้าหากว่าบุหรี่หนึ่งแท่งนะผิดบุหรี่ต้องเป็นมวนทำไมบอกว่ามวนเอากระดาษไปใส่ยาแล้วก็ทำให้มันกลมซะลักษณะอาการอากัปกิริยาเนี่ยพันให้มันกลมๆซะก็เป็นมวนยามวนใบตองไงใบตองกล้วยคำว่ามวนโอเคไหมครับคำว่ามวลบุรีนี่กับคำว่ามวลของภาษาวิทยาศาสตร์มันคนละความหมายมันมวลของภาษาวิทยาศาสตร์คือตัวแทนของมวลคือควันนะครับนั่นก็เรียกว่ามวลมวลมวลมันหายไปดูมันหายไปดูมันหายไปดูมันหายไปหายไปหายไปอยู่ในชั้นบรรยากาศและชามวลตัวนี้แหละโอเคไหมตรงกับตัว M นี่ตัว M ตัว M มวลนะต้องเข้าใจมันได้เข้าใจแค่นี้ไม่ต้องไปได้มากมายหรอกพี่ความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญคำว่ามวลมวลนะเนาะเราต้องไม่ต้องไปเข้าคอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ให้หัวแตกหัวแตนหรอกครับคนรุ่นเราเนี่ยเอาแค่เข้าใจก็พอมวลและพลังงานพลังงานเนี่ยมันยิ่งมองไม่เห็นเลยไอ้พลังงานมันเล็กกว่ามวลทีเดียวไอ้แค่มวลก็ยังมองเห็นเป็นควันบุหรี่เมื่อกี้เนี่ยอธิบายผ่านควันบุหรี่คำว่ามวลไอ้พลังงานกับมวลเนี่ยมันอันเดียวกันมวลและพลังงานสองสิ่งในความต่างก็ถูอินวัตเห็นไหมพูดสองคำมันต่างกันนะโว้ยประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นพลังงานมันมองไม่เห็นไม่มีทางมองเห็นได้เลยพลังงานแต่รู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกโว้ยนะโว้ยงั้นความรู้สึกมันจึงยิ่งใหญ่กว่าความรู้สึกท่านความรู้สึกผมนั่นแหละครับนะอธิบายความรู้สึกท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ฮะรู้สึกว่าเจ็บหน้าผากไหมครับไม่เนาะเดี๋ยวนี้นะฮะสมมติว่าผมกำลังคุยกับคนอยู่7-8 พันล้านคนผมถามท่านอยู่หน้าจอว่าเดี๋ยวนี้คือวินาทีนี้รู้สึกเจ็บหน้าผากไหมตอบว่าไม่รู้สึกแน่นอนเพราะไม่มีอะไรมาโดนจะไม่รู้สึกเจ็บได้ทีนี้ถ้าหากว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งมาโดนหน้าผากอะไรก็ได้ยุงบินมาเกาะหน้าผากรู้สึกไหมล่ะน่าเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องเอาก้อนหินมาโดนหน้าขับหน้าผากหน้าผากให้มันเลือดตกยังออกหรอกเอาแค่ยุงตัวเดียวเนี่ยบินมาเกาะหน้าผากรู้สึกไหมครับน่ะคำว่ารู้สึกมันก็ต้องผ่านกระบวนการสัมผัสสัมพันธ์กันระหว่างยุงกับหน้าผากเราหรือมือใครก็ไม่รู้มาจับหน้าผากเราหรือกำปั้นใครก็ไม่รู้มาทุบหน้าผากเราหรือโดนอะไรโดนหนังสติ๊กเจอหน้าผากนั่นจะเกิดความรู้สึกนะย้ำพลังงานนะมีแต่มันมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ลุงก็ทำให้เจอบ่อยบ่อยโบกมือใหญ่ๆเมื่อวานนี่ไม่ใช่หรอไอ้เมื่อวันเชิญเลยนะรู้สึกมือวูบวาบท่านไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์ของลุงนะผ่านชั้นบรรยากาศไปมันเจอมือท่านท่านก็รู้สึก
งั้นพลังงานจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะคุณโยมจบข่าวนะจบนะอ้าวมวลและพลังงานนั้นก็เหมือนกับด้านสองด้านของเหรียญนั่นเองครับด้านซ้ายเรียกว่ามวลด้านที่ด้านขวาเรียกว่าพลังงานคำว่าเหรียญสิ่งนี้ในการที่จะเข้าถึงพลังงานจริงต้องรู้ด้านที่สามของเหรียญลุงก็พูดจังต้องถึงด้านที่สามเข้าถึงด้านที่สามของเหรียญจึงจะพลังงานที่ว่านี้มาใช้ได้ลุงเอามาใช้ได้สบายเลยโยมผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตจบไหมนี่ลุงมาใช้ได้กันแล้วโอเคไหมชัดเจนเนาะโดยเนื้อแท้แล้วสองอย่างนี้เป็นสิ่งเดียวกันสสารกับพลังงานก็สิ่งเดียวกันพูดกันจังภาษาพุทธศาสตร์รูปกับนามก็สิ่งเดียวกันทุยวันภาษาพุทธศาสตร์จริงๆก็คืออิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีสสารจึงมีพลังงานมีพลังงานจึงมีสสารนั่นแหละครับคำว่าอิทัปปัจจยตาคือตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเข้าใจเนาะภาษาพุทธศาสตร์ก็มาแล้วนะความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงานนั้นสามารถแสดงได้โดยสมการอมตะอันเลืองชื่ออันเลืองชื่อของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่กล่าวไว้พลังงานมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลกับความเร็วผลมวลของคูณผลมวลคือตัว m คูณกับตัว c ที่เป็นความเร็วถ้าบอกว่าไฟแช็กนี้มันเป็นมวลเนี่ยไฟแช็กเป็นมวลนี่ไฟแช็กมันเป็นมวลก็ทำให้มันเคลื่อนที่เร็วสิเนี่ยนะเคลื่อนที่ไปเร็วๆให้มันเคลื่อนที่ไปเร็วเคลื่อนที่เข้าไปด้วยความเร็ว c ตัวเดียวมีค่าเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีในการเคลื่อนที่คือความเร็วของแสงนั่นแหละถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเนื้อแสงเนื้อแสงคือเร็วกว่าแสงไฟแช็กนี่มันจะหมดมวลเป็นพลังงานหมดเลยเห็นไหมพลังงานกลายเป็นพลังงานเป๊ะพลังงานตัวนี้เป๊ะเลยตัวนี้มีแต่มันไม่เห็นพลังงานเห็นไหมถ้าทำได้ไฟแช็กเนี่ยแค่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมันจะต้องหมดมวลจริงๆนะฮะตามสมการนี่มันต้อง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่ใครทำได้ไม่มีทางทำได้ไอสไตน์เขาคิดได้แต่ไอสไตน์ก็ไม่เคยทำได้ยินไหมพี่จริงจบใช่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 เห็นหรือยังเวลาลุงพูดจบที่มันแหลมแหลมของความลึกมักจะมีจริงจบร้องเสมอเสมอนะครับแหลมแหลมของความทั้งวันมันไม่ร้อนทำไมมาร้อนวินาทีนี้นะจิ้งจกใช่ไหมว่าไปโน่นขู่จิ้งจกซะอีกโอเคนะพลังงานมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลกับความเร็วของแสงยกกำลังสองก็ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองก็คือเป๊ะตรงนี้แหละสมการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาฟิสิกส์อนุภาคฟิสิกส์อนุภาคก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอนุภาคก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนมันจะชัดไปเลยเพราะมันบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนอนุภาคใดๆที่มีมวลให้เป็นพลังงานได้เปลี่ยนอนุภาคใดๆอิเล็กตรอนนะก็สามารถทำเป็นพลังงานได้ก็คือโฟโตอิเล็กทริกนั่นเองหรือโฟตอนนั่นดึงอิเล็กตรอนมาตัวเดียวมันก็เป็นพลังงานโฟตอนโฟตอน
พลังงานโฟตอนนี่มันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งในชั้นบรรยากาศและอวกาศซึ่งวัดค่าได้ยากมากแทบจะเรียกว่าวัดมันไม่ได้ด้วยซ้ำไปเหมือนกับรู้ว่าหมาอยู่ฝั่งคลองนู้นก็เห็นแค่หมาไปเอาหมามาอยู่ฝั่งตัวเองก็ไม่ได้ได้แค่มองทฤษฎีได้แค่มองนี่เป็นต้นนะครับเพราะมันบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนอนุภาคใดๆที่มีมวลให้เป็นพลังงานได้และในทางกลับกันถ้าระบบมีพลังงานมากพอมันก็สามารถเปลี่ยนพลังงานเป็นมวลได้อีกทีหนึ่งก็แปลว่าไปกลับไปกลับมาสสารให้มันเป็นพลังงานก็ได้หรือพลังงานที่ว่านั้นกลับไปเป็นสสารได้อีกสำหรับตรงนี้ลุงอธิบายคำว่าสสารเปลี่ยนพลังงานได้ณวันนี้ไต้ฝุ่นโกนี่มันมีน้ำใช่ไหมล่ะน้ำทั้งน้ำทั้งลมเนี่ยมันปนกันนั่นเรียกว่าสสารลมคืออากาศอากาศคือสสารนะครับเรียนอากาศนี่คือสสารนะพี่ก๊าซนี่คือสสารนะทำไมมันหายไปล่ะไอ้โกนี่นั่นแหละแน่จริงนะพุ่งตรงมันยังลงออกเสียมันแน่ไม่จริงจริงท้ามันด้วยหันหัวเรือหนีแล้วไม่ใช่เหรอนั่นแหละก็คือทำสสารให้เป็นพลังงานซะเห็นไหมก่อตัวไปเป็นน้ำฟ้าน้ำฝนลมแล้วมันหายไปซะจะยากอะไรครับไม่เห็นต้องยากเลยจริงๆง่ายๆคือสลายเมฆหยุดฝนนั่นแหละครับลุงทำมาได้ชะขุนน้ำนางนอนเนี่ยสลายเมฆก็สลายฝนนั่นแหละฝนก็คือน้ำใช่ไหมล่ะน้ำคือสารใช่ไหมครับก็ทำให้เป็นพลังงานซ้ำก็จบทีนี้คำว่าสสารพลังงานเนี่ยในโลกนี้สสารพลังงานไม่ได้หายหนีไปไหนทีเดียวมันเป็นเพียงเปลี่ยนสถานะไปและกลับกันนั่นเองนั่นคือภาษาของนิวตันพูดเอาไว้เห็นไหมสสารกับพลังงานในโลกใบนี้ไม่ได้หายหนีไปไหนสสารก็ไม่ได้หายหนีไปไหนพลังงานก็ไม่ได้หายหนีไปไหนเหมือนกันมันอยู่คู่กันสสารพลังงานรูปกับน้ำอยู่คู่กันเหมือนกับตัวเราเหมือนกันรูปของด้านของเราใจของเราจิตของเราก็คือพลังงานเห็นไหมไอ้เนี่ยเป็นนามธรรมใจกับจิตพลังแห่งความคิดนะแต่จิตเรื่องไหนรู้ว่าจิตต้องพูดถึงเข้าถึงอย่างเดียวนะครับจิตต้องพูดถึงเข้าถึงอย่างเดียวจึงจะมาใช้ได้เข้าไม่ถึงไม่มีทางมาใช้ได้แต่ภาษาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ตัวเราเหมือนกันสสารพลังงานมันทำงานกันอยู่ในเวลานี้อย่างของลุงเนี่ยสบายเลยมันเกื้อกันอยู่เมื่อกี้กินข้าวไปเมื่อกี้เนี่ยสสารเห็นไหมมันย่อยเสร็จก็กลายเป็นพลังงานเอาพลังงานมาใช้ได้ทั้งวันกินไปเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วพวกนี้จะกินอีกทีก็บ่ายสามบ่ายสี่ถ้าจะกินเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะ น่าลุงไม่ได้กินอะไรเหมือนชาวบ้านเขาหรอกนะทางด้านสาธารณสุขอยากกินอาหารตอนเย็นตื่นเช้ามาให้กินเอากินเข้าไปไม่เป็นไรหรอกครับแต่ลุงไม่กินข้าวเช้านะลุงไม่กินข้าวเช้าเป็นมานานแล้วจ้ะเป็นมาตั้งแต่อายุ14-15ปีนู่นน้อยกินข้าวเช้ากินน้ำแล้วครับโอเคนะน้อยนะถ้ากินกินเผื่อสมมติจะเดินทางนี่เป็นต้นนะเกิดกลางวันไม่มีอะไรกินหรือว่าตอนเย็นไม่มีอะไรกินกินไว้ก่อนกินกันตายไง เข้าใจไหม